ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทยกับรายการสำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนึกของสังคมค่ะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะภายใต้แนวคิดสารสังสังคมปัญญาค่ะกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะ10 นาฬิกาถึง10 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณนะคะกับสำนึกของสังคมค่ะอยู่กับดิฉันอาราดาสุคนธสิทธิ์นะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนในหลากหลายแง่มุมหลากหลายเหตุการณ์นะคะที่เกี่ยวข้องอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกใบนี้ด้วยนะคะและแน่นอนค่ะช่วงต้นรายการก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันบอกเล่าพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นประจำนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการบริจาคช่วยเหลือแบ่งปันกันดูเหมือนจะยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีการขอรับบริจาค กันมาจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายองค์กรด้วยกันนะคะวันนี้มีในส่วนของโรงพยาบาลที่จะมาขอเชิญร่วมบริจาค กับคุณผู้ฟังนะคะอยู่อีกแห่งหนึ่งนะคะโรงพยาบาลระแงะค่ะนะคะโรงพยาบาลสนามจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ขอเชิญร่วมบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะเพื่อรองรับการเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอระแงะค่ะนะคะท่านใดที่มีญาติพี่น้องนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะอาจจะบอกต่อกันไปก็ได้ค่ะนะคะเขาเปิดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นเสื่อน้ำมันพัดลมตั้งโต๊ะนะคะผ้าเช็ดตัวเบาะฟูกนอนนะคะหมอนปลอกหมอนผ้าห่มชุดนอนแบบกางเกงนะคะกล่องพลาสติกแบบมีฝาปิดนะคะถังน้ำหูหิ้วพร้อมขันน้ำสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันรวมถึงน้ำดื่มด้วยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคนรู้จักเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่นะคะที่อยู่ใกล้กับอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็บอกต่อแบ่งบุญกันไปได้นะคะเชิญไปร่วมบริจาค กันได้ที่โรงพยาบาลระแงะนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมบริจาคเป็นเงินนะคะก็สามารถที่จะบริจาค กันได้ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะนะคะโอนเข้าบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลระแงะธนาคารกรุงไทยสาขาตันหยงมัดนะคะเลขที่บัญชี 906-0-83174-8ทวนเลขที่บัญชีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลระแงะธนาคารกรุงไทยสาขาตันหยงมัดนะคะเลขที่บัญชี 906-0-83174-8 นะคะ 906-0-83174-8 นะคะสำหรับท่านใดที่พอจะหยิบยื่นน้ำจิตน้ำใจนะคะความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้ไปได้ก็นี่เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือและก็การสนับสนุนจากทุกๆคนนะคะก็เชิญร่วมกันบริจาคไปได้นะคะเอาละค่ะเรื่องราวดีๆการแบ่งปันน้ำใจแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยนะคะซึ่งมีมาให้เห็นกันโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงในขณะนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็ขอเป็นกำลังใจให้และเราจะฝ่าฟันผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะไม่ว่าคุณจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งตอนนี้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งนะคะประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดใหม่เกิดขึ้นด้วยนะคะเราจะไปพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะสำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ับเข้ามาในช่วงนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการทำงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งตอนนี้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานกรรมการท่านใหม่เข้ามารับหน้าที่รวมถึงกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ที่เข้ามารับหน้าที่บทบาทตรงนี้ด้วยนะคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะซึ่งเพิ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งนั่นก็คือคุณปรีดาคงแป้นค่ะนั่นเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อไม่นานนี้เองนะคะสวัสดีค่ะพี่ปรีดาคะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการรับบทบาทตำแหน่งหน้าที่ใหม่ในครั้งนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องขอให้พี่ปรีดาช่วยบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจรวมถึงประสบการณ์ที่เคยทำงานที่มีมาอะไรเป็นเหตุเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในครั้งนี้คะค่ะก่อนที่พี่จะผ่านการสรรหามาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะพี่ก็มีประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมทำงานกับกลุ่มชายขอบกลุ่มเปราะบางต่างๆในพื้นที่มาเนี่ยประมาณสัก30ปีคือตั้งแต่พูดง่ายๆว่าตั้งแต่ออกจากมหาลัยก็ทำงานกับคนในชุมชนกับคนที่มีปัญหาในชุมชนเลยนะคะตั้งแต่กลุ่มชุมชนแออัดกลุ่มคนไร้สัญชาติคนไทยพัฒน์ถิ่นที่ไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเนาะกลุ่มผู้ประสบภัยสึนามิแล้วก็กลุ่มที่ถูกปัญหาไล่ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นประสบการณ์ที่พี่ทำมาในพื้นที่ซึ่งงานที่เราทำเนี่ยมันก็มากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่ามันเป็นงานที่แก้ปัญหาเชิงระบบด้วยเชิงกฎหมายเชิงโครงสร้างอย่างเรื่องคนไทยพัฒน์ถิ่นเนี่ยเราทำมาเป็น10ปีก็สามารถที่จะผลักดันกฎหมายสัญชาติฉบับที่5ว่าด้วยการคืนสัญชาติให้คนไทยพัฒน์ถิ่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเราก็รู้จักชาวเลหลังจากสึนามิและรู้ว่ามีปัญหาเยอะมากเราก็ผลักดันให้มีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะคือหมายถึงว่าพี่และก็เครือข่ายที่ทำงานด้วยที่มูลนิธิชุมชนไทยนะคะคือเราก็ทำงานด้วยกันแล้วก็พี่คิดว่าทำงานมา30ปีเนี่ยเรามีประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วนะคะแล้วก็เราทำยังไงที่จะพยายามที่จะเอารูปธรรมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยยกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบเพราะว่าเราก็เห็นนะคะว่าปัญหาในสังคมไทยนี่มันซับซ้อนและมันทับซ้อนมันต้องอาศัยพลังจากหลายๆฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องมาแก้ปัญหาอาศัยเครื่องมือหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะต้องนำมาสู่การแก้ปัญหาจริงจังของกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบนะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่อยากจะทำเรื่องนี้ค่ะค่ะค่ะถ้าพอเข้ามารับตำแหน่งนี่เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณเดือน1เดือนได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะยังใหม่ๆอยู่เลยพอเข้ามาถึงนี่ทางคณะกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการสานต่องานอะไรไปบ้างคะเราก็มีการพูดคุยกันนะคะว่าคณะกรรมการชุดนี้เนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์จากหลากหลายเราจะพูประสบการณ์ของเราทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วก็จะทำงานเป็นทีมอย่าง1เดือนที่เข้ามาเนี่ยอันแรกเลยเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราก็ไปเยี่ยมทางราชทัณฑ์เพื่อไปดูเรื่องสุขภาวะของกลุ่มผู้ต้องขังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมแรงงานต่างด้าวแคมป์แรงงานต่างด้าวที่ถูกล็อกดาวน์เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่เนื่องจากว่าก็เป็นกลุ่มเปราะบางและเป็นกลุ่มที่เป็นแรงงานสำคัญให้กับบ้านเมืองเราแต่ว่าเขาก็เป็นกลุ่มชายขอบอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้เราก็ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการชุมนุมแล้วก็ไปสังเกตไปดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไฟไหม้ที่หมิงตี้
นะโรงงานมิงตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้เราก็เกาะติดเรื่องสถานการณ์โควิดเรื่องกลุ่มเปราะบางต่างๆเพื่อดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างรวมทั้งในช่วงที่เราเข้ามา1เดือนเนี่ยตอนช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะดูเรื่องร้องเรียนเก่าๆที่ว่าเรื่องร้องเรียนที่ค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ30 40เรื่องก็มาไล่ดูว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถที่จะตรวจสอบให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรื่องไหนที่เราสามารถที่จะประสานคุ้มครองสิทธิ์ให้เพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการอะไรแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใน1เดือนใน1เดือนนี้เราก็วางแผนกันนะคะว่าจะทำอะไรบ้างในส่วนของพี่นี่ก็จะรับผิดชอบเรื่องสิทธิชุมชนเรื่องกลุ่มเปราะบางเรื่องคนชายขอบเรื่องปัญหาสถานะบุคคลอะไรพวกนี้ค่ะที่จะเป็นที่จะเป็นเรื่องที่แบบยังไงนะพี่มีประสบการณ์เดิมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพรวมเราก็จะดูด้วยกันนะคะพี่คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นงานที่เราอยากจะทำงานเชิงลุกด้วยเพราะว่าปัญหาของในบ้านเรามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเสียเยอะแล้วเราจะหาวิธีว่าเราจะเสนอเพื่อแก้ปัญหากฎหมายเรื่องนโยบายต่างๆให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบนี้ยังไงแบบไหนนะคะค่ะแนวทางหรือว่าทิศทางในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดนี้เนี่ยมีการวางแนวทางหรือว่าทิศทางนโยบายที่จะทำอย่างไรกันบ้างคะพี่ว่านอกจากว่าเราจะทำการเป็นทีมแล้วทุกเรื่องเราก็จะมีการปรึกษาหารือกันแล้วก็วางแนวทางว่าเราจะแก้ปัญหาให้เร็วนะคะให้รวดเร็วให้เป็นธรรมแล้วก็สร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเราจะลงไปดูว่าถ้าหากว่ามันมีการชุมนุมสาธารณะนี่มันเป็นไปตามหลักกติกาสากลเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือไม่อะไรเงี้ยหรือเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นเรื่องที่จะเราจะพยายามที่จะแก้ปัญหาที่มันถูกละเลยหรือถูกละเมิดสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาการละเมิดสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะนํามาสู่เรื่องความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมในสังคมนะคะซึ่งเรื่องเหล่าเนี้ยมันจะเป็นต้นทางของการที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทยนะเพราะงั้นไอ้กระบวนการทํางานทั้งหมดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราคิดว่าหัวใจสำคัญของมันก็คือการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญเลยแล้วก็การแก้ปัญหาจริงๆแล้วมันใช้แต่เรื่องกฎหมายและเรื่องนโยบายอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องไปดูกระบวนการในพื้นที่รูปธรรมในพื้นที่ว่าจริงๆแล้วเมื่อมันมีกฎหมายและมีนโยบายแล้วรูปธรรมในพื้นที่มันได้รับการแก้ไขสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนอย่างตัวอย่างรูปธรรมว่าเราเสนอให้มีมติคณะมนตรีเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลแต่ว่าเราก็ตามไปดูอีกว่า10ปีแล้วกระบวนการในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลด้วยการแก้ปัญหาชาวเลเนี่ยมันบรรลุผลหรือเปล่ามันยังติดขัดตรงไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะทำการศึกษาทั้งหมดแล้วก็ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อที่จะนำเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเป็นทอดๆแล้วก็ไม่ใช่เสนอแนะอย่างเดียวแต่เราจะติดตามด้วยอย่างเงี้ยนะคะอย่างพี่ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอย่างเรื่องชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยใช่ไหมคะซึ่งพี่ดูเรื่องสุดสิทธิชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเนี่ยอันที่จริงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในชุดที่ผ่านมาชุดที่2และชุดที่3เนี่ยได้ยุติเรื่องไปแล้วนะฮะของเรื่องกะเหรี่ยงบางกลอยแต่ว่าพอมันมีเหตุขึ้นมาใหม่นะฮะชาวบ้านกลับขึ้นไปที่ใจแผ่นดินชาวกะเหรี่ยงกลับขึ้นมาใจแผ่นดินแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาใหม่ว่าการจัดที่ทํากินในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กันอย่างอดอยากลําบากอะไรอย่างเงี้ยคณะกรรมการสิทธิ์ในชุดใหม่ก็รีบหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่แท้จริงแล้วก็ดูว่าในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐทําอะไรบ้างและภาคประชาชนเกิดอะไรขึ้นบ้างในภาคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายแล้วเราจะดูว่าแนวทางเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเพื่อที่จะทําให้มันการแก้ปัญหามันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีความคาดหวังกับในการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เป็นอยู่ในสังคมไทยยังไงบ้างคะเมื่อเข้ามาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วค่ะ
พี่คิดว่าถ้าในส่วนตัวของพี่เนี่ยมีความคาดหวังเต็มที่นะคะว่าคณะกรรมการสิทธิ์กลไกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะคลี่คลายปัญหาสังคมเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะสามารถที่จะแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือของชาวบ้านด้วยที่เขาแบบเจอกับปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมการถูกไล่ที่หรือการถูกริดรอนสิทธิ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็คาดหวังเต็มที่พี่ก็คิดว่าแล้วเราก็จะทำงานเต็มที่ด้วยแล้วก็จะเอาประสบการณ์ทั้งหมดใน30ปีที่เคยทำมาเคยเจอมาแล้วก็ประสบปัญหาในการแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างมาเนี่ยก็จะเอามาทั้งหมดมาเป็นบทเรียนและพยายามที่จะประมวลมันแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีเพราะว่าเราก็จะเน้นว่าเราจะสร้างความร่วมมือทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายภาคประชาสังคมฝ่ายภาคประชาชนที่ถูกริดรอนสิทธิ์หรือว่าภาครัฐหรือว่านักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่ระดมความคิดเพราะพี่คิดว่าในสังคมไทยตอนนี้เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างเยอะแล้วก็จำได้ว่าท่านอาจารย์ประเวศวสีท่านเคยคุยไว้ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างมันก็เป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งเพราะเราจะพยายามที่จะคลี่คลายปัญหาเชิงโครงสร้างนี้อย่างไรแล้วก็ปัญหาที่จะคลี่คลายนั้นทำยังไงให้มันสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ของความต้องการของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจากประสบการณ์ที่ปิดาทำมาแล้วเนี่ยรวม30ปีเนี่ยค่ะก็ทำกับชุมชนกับพี่น้องชายขอบต่างๆแล้วพอเข้ามาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยค่ะรายละเอียดหรือแง่มุมของปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเหมือนหรือความต่างกันกับงานที่เราเคยทำมาไหมคะในแง่ของสิทธิชุมชนเนี่ยค่ะค่ะคือพี่คิดว่าปัญหาในพื้นที่เนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะฮะมันยังเหมือนเดิมแล้วปัญหาเชิงโครงสร้างก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอพี่เข้ามาเป็นกรรมการสิทธิ์เนี่ยพี่คิดว่ามันก็มีกฎหมายที่เอื้อมากขึ้นมันก็เป็นเครื่องมืออีกอันนึงที่จะนําไปสู่การคลี่คลายปัญหาหรือแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็จะมีบทบาทแล้วก็มีหน้าที่ที่มันยกระดับขึ้นจากเดิมแต่เดิมเราอาจจะเป็นแค่ภาคประชาสังคมที่จะแค่ทำหนังสือประสานหน่วยงานรัฐถ้าหน่วยงานรัฐไม่ทำก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราคิดว่าในแง่ของบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราจะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็ถ้าถามหน่วยงานรัฐไปหน่วยงานรัฐก็ต้องชี้แจงแล้วก็ต้องตอบว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คิดว่าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเองเราก็จะร่วมมือกันเช่นเหมือนตอนที่เราไปเยี่ยมที่ราชทัณฑ์เพื่อที่จะศึกษาข้อที่จริงว่าที่จริงแล้วราชทัณฑ์กับผู้ต้องขังเนี่ยกับภาวะโควิดเนี่ยเขามีข้อจำกัดอะไรบ้างข้อในข้อจำกัดเหล่านั้นกรรมการสิทธิ์สามารถที่จะเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อนายกหรือต่อใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยให้หน่วยราชการสามารถที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถที่จะแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเหมือน2ด้านนะคะด้านหนึ่งเราก็จะฟังจากชาวบ้านอีกด้านหนึ่งเราก็จะฟังจากหน่วยงานภาครัฐว่าเขามีข้อจำกัดอะไรและมันมีนโยบายหรือกฎหมายอะไรที่เราสามารถที่จะผลักดันได้ที่จะเสนอแนะต่อรัฐบาลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังดูอย่างนี้ก็เท่ากับว่าการเข้ามาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเท่ากับทำให้ได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็จะทำให้ได้รับรู้ข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นด้วยจากเดิมที่เป็นแค่ภาคประชาสังคมใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ, คะและเราก็หวังว่าอันเนี้ยมันจะทำสามารถที่จะเราจะสามารถที่จะนำไปสู่กระบวนการที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมในสังคมได้มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พี่ปรีดาพูดถึงสิ่งที่อยากจะผลักดันในขณะที่เราเข้ามาดำรงตำแหน่งอยู่ในกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยค่ะอยากจะผลักดันอะไรเพราะอะไรคะพี่คิดว่าเรื่องที่อยากจะผลักดันและอยากได้ขับเคลื่อนก็คือว่าให้มันเกิดกระบวนการที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมให้ได้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะในกลไกและกระบวนการต่างๆเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็ยิ่งในภาวะโควิดเนี้ยชาวบ้านหรือคนกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มต่างๆในสังคมเนี่ยก็ยิ่งเผชิญกับปัญหามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าทํายังไงที่เราจะสามารถที่จะเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไงให้หาทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวก่อเกิดความรุนแรงในสังคมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะช่วยกันในการที่จะลดการละเลยการละเมิดสิทธิหรือว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยพี่ก็เชื่อว่ามันจะทำให้สังคมไทยเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนี่แต่ละเคสแต่ละประเด็นเนี่ยเราก็อาจจะต้องศึกษาเชิงลึกเช่นปัญหาชาวบ้านที่ถูกไล่ที่เราจะต้องศึกษากฎหมายทุกตัวศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วมานำสู่การนำเสนอการพูดคุยและการนำเสนอทางออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดูแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่งานที่หนักไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้กับทั้งคณะเลยนะคะแต่วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ปรีดาคงแป้นมากๆเลยค่ะที่มาช่วยแนะนำนะคะทั้งตัวพี่ปรีดาเองทั้งบทบาทการทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งในการเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจหน้าที่ที่จะทำให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากมากค่ะแต่ก็ดูเวลาแล้วค่ะหมดเวลาของสำนึกของสังคมแล้วนะคะวันนี้ดิฉันอาดาสุคนทสิทธิ์ค่ะคุณปรีดาคงแป้นนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกลับมาพบกับสำนึกได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทยกับรายการสำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ